เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาของเราเรามาดูจุดย้อนหลังไปเกี่ยวกับตอนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงเนี่ยซึ่งเมืองของนาคของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงเป็นภพซ้อนภพตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้รู้อะไรเท่าไหร่หรอกนาคท่านนี้มารู้ตอนนี้พอจะออกพรรษาเนี่ยเทวดาก็จดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงแล้วโอ้โหลือลั่นกันไปเลยแล้วทำให้อาสนะของท่านที่นั่งที่นอนแข็งกระด้างกันมาตอนอยู่ในพิภพนั้นมีเครื่องประดับประดาดูสิเข็มขัดนาคไอ้เมืองมนุษย์ไม่ใช่เข็มขัดนาคนี่ละเข็มขัดนาคนี่ลัดแขนเห็นไหมดูคอสิดูกรอบหน้าเห็นไหมนาคอีกรัดเกล้าเนี่ยรัดผมเนี่ยก็หน้าแต่ขมวดไปข้างหลังนั่นแหละหลบๆในไหนนิดๆนาคทั้งเซตเลยอัมบันดูนะแข้งสิหนักเห็นไหมดูรองเท้าสิรองเท้าทองคำประดับรัตนชาตินี่เห็นไหมเป็นนาคนี่โอ้โหนี่ชุดทองอารามเนี่ยรัตนบัลลังก์สวยลอยได้รัตนบัลลังก์เนี่ยประดับทั้งทองทั้งเพชรทั้งลอยวืดได้นี่นั่งอยู่ในท่าที่เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันกระโดดกระเดกส่องดูอ๋อเขาโจทย์กันมาเลยคุยกันมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จลงมาจากดาวดึงพระเทวดาเข้าไปฟังธรรมเนี่ยจากชั้นจตุกับชั้นดาวดึงเนี่ยไปถึงกันได้จะมีพิเศษอยู่สองชั้นตรงเนี้ยมาแล้วออกจากหน้าพิภพเลยทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ออกมาเป็นทีมเสียงอื้ออึงอะไรดนตรีสวรรค์ดังออกมาเนี่ยนี่ที่ต่างว่าเป็นเมืองนะจริงๆมันสวยกว่านี้มาเป็นทีมเลยนี่หัวหน้าทีมมาแล้วกับลูกน้องมาในวันเทโวโรหันนะออกพรรษาเสียงอื้ออึงเสียงดนตรีทิพย์เสียงอะไรต่างๆมาแล้วก็ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำแม่น้ำโขงนี่แหละตอนนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็ยังอาล่าอาลามกันอยู่เยอะแยะโอ้ยเกลื่อนกราบทีเดียวเลยพญานาคก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟ้าก็เริ่มเปิดออกมีลำแสงพุ่งออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วลำแสงก็ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆท้องฟ้าจะกลวงไปเลยเหมือนไม่มีท้องฟ้าบริเวณนั้นฟ้ากลวงไปมันเหมือนกับฟ้าครอบเนี่ยมันหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีฟ้าครอบที่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยเทโวโรหันนะในลำแสงนั้นเราก็จะเห็นเหล่าเทพอับสอนเรียงกันลงมาเลยนี่ค่อยๆมาค่อยๆมาเป็นกระบวนมาเรื่อยๆถัดจากนางเทพอับสอนก็จะมีเหล่าเทวดาร้องรำดำเพลงประโคมดนตรีตามกันมาเลยเนี่ยนี่พวกหน้ามาก่อนพินเนี่ยหัวหน้าโค้งมาเห็นไหมหางแล้วก็มีสายที่จริงมันยาวมากกว่านี้แต่ว่าตัดตอนเอาว่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วกันนี่มีบันไดทองบันไดเพชรบันไดเงินเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ตรงกลางพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบันไดแก้วบันไดเพชรพรหมแต่งยศขาวมาบันไดเงินพระอินทร์มาบันไดทองถือปาริชัตตกะเป็นเกียรติยศมาเลยถ้ามหาราชทั้งสี่จะอยู่ข้างๆทางคอยอารักขาเนี่ยชาวสวรรค์ตั้งแต่เท
ที่ระเบิดเถิดเทิงอะไรพวกนี้มีนาคยักษ์คนดันครุฑบรรเลงดนตรีแล้วก็มีชาวสวรรค์ทุกชั้นเลยฉัตรสีขาวเนี่ยมหาพรหมท่านเนรมิตมี9ชั้นคำว่ามหาพรหมนี่หมายถึงพรหมผู้มีศักดิ์ใหญ่นะเช่นปาริเซชาปุโรหิตามหาพรหมศักดิ์ใหญ่ทั้ง16ชั้นเสด็จมาทางบันไดที่ดูคล้ายๆเงินแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับอะไรเงินยวงน่ะมันไม่ใช่เงินดำๆแบบเมืองมนุษย์เงินยวงหรือทองคำขาวหรืออะไรสวยๆมีรัศมีเนี่ยเงินยวงน่ะและแต่งกายสีขาวนั่นเลยชุดขาวแต่ถ้ามหาราชทั้งสี่ก็อยู่ข้างๆคอยอารักขาทีนี้ดูใกล้กว่านี้ครับอีกนิดหนึ่งท้าวสุยามาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่3ท่านถือพัดวิชณีเนี่ยท้าวสักกะถือปาริชัตตกะไล่เรื่อยไปเลยท้าวสันตดุสิตชั้น4ดุสิตบุรีชั้นที่5นิมมานารดีเนี่ยชั้นที่6ปรนิมิตวสวดีแล้วก็ปัญจสิกขะซึ่งมีความคุ้นกับพระพุทธองค์เป็นดีพินตั้งแต่สมัยก่อนตรัสรู้เนี่ยหรือแม้ที่ตรัสรู้แล้วที่พระอินทร์ไปกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะและถัดมาคือพระมัตตุรีโชเฟอร์หรือสารถีของท้าวสักกะเทวราชถือพานดอกไม้ฉับพันดลังสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิงกลบหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นท่านเหล่านี้เราจึงตัดออกให้เห็นแค่แสงลึงเรืองแต่จริงๆแล้วฉับพันรังสีสว่างกลบหมดเลยมาโอ้โหวาบวาบมาเลยนี่ท่านเสด็จลงมาอย่างนี้จะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีพระวรกายใหญ่กว่าเทวดาเนรมิตใหญ่ขึ้นไอ้ใหญ่ในระดับที่มนุษย์อยู่ไกลเห็นใกล้แต่อยู่ใกล้ๆก็เห็นพอดีพอดีคือจะใกล้หรือไกลก็เห็นเท่ากันพอดีพอดีด้วยพุทธานุภาพอันนี้เป็นอจินไตยเดอนุภาพแห่งบุญนึงนั่นนี่นาคเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนาคจึงมีความปลื้มปิติใจมากๆเลยและณตรงนี้ที่นาคได้ดูเห็นแล้วนาคจะปลื้มสิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าซ้ำหนักเข้าไปอีกซ้ำก็เลยเปล่งวาจาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาตลอดเลยนี่ต่อมาเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษานี่กำลังลำพึงเลยพญานาคคือกำลังนึกเพราะว่ามันจะเข้าพรรษาแล้วพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วเลยเอามือวางเนี่ยวางอุเบกขาก็มาวิกาดูสิแต่ละนางเนี่ยนี่เราย่อมาแค่4นางกันนั่นเองนะหลากลีลาเลยเนี่ยต่างก็คอยบำรุงบำเรอพญานาคเนี่ยบัลลังก์นาคซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันเยอะแยะไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวมันตามกำลังบุญของนาคเหมือนกันแหละเนี่ยเหมือนเก้าอี้เอ่ยของเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลังลำพึงกับพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วจะขึ้นไปอยู่วันนี้ลองบอมๆเฉยๆดูสิดูลีลาของเธอนี่ดูเครื่องทรงเห็นไหมเธอไม่ได้มีชุดอย่างนี้อย่างเดียวมันเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะชุดท่านมีหลากหลายทีเดียวหลากดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยมีสังวานพาดดูเข็มขัดนาคนี่เข็มขัดนาคของฝ่ายหญิงดูฝ่ายชายเข็มขัดนาคนี่หลากหลายเอามาดูข้างบนดูสิเธอชะม้อยชะมายแล้วมีต่างหูหลากลีลาดูรัดก้าวของเธอเงี้ยกรอบหน้าเห็นไหมนี่รัดแขนตรงนี้เข้ามือเข้าเซตเลย
มีที่นิ้วก็มีที่ข้อมือก็มีแขนนี่เหมือนสังวาลโอ้ที่เท้าที่เธอมีหมดแหละเธอบำรุงบำเรอพญานาคพระราชาของเธอให้มีความสุขเวยไหมเพคะอันนี้ไม่ใช่น้ำจันทร์ไม่ใช่สุราเมลัยหรอกน้ำผลไม้นี่แหวนเพลินมีหมดนี่เขาเซตกันเลยเนี่ยแล้วมีหลากลีลาทีเดียวนะสวยสวยมากๆแค่นี้แหละนี่ก็รัดก้าวอีกแบบหนึ่งนะสร้อยคอเห็นไหมดอกไม้เพคะดอกไม้สวยสวยเพคะชำเลืองพระเนตรมาทางนี้บ้างเพคะนี่นี่เห็นไหมดูนี่ดูข้อมือเห็นไหมสวยเธอนั่งเรียบร้อยเห็นไหมแหวนพญานาคมาดูอีกลีลาหนึ่งนี่ก็อีกชุดหนึ่งอีกดีไซน์หนึ่งโอ้ยพระองค์มองแต่ทางโน้นมองมาทางนี้บ้างสิเพคะว่าแล้วเธอก็หลิวตานี่ก็อีกชุดหนึ่งแล้วนี่จะไปไหวอย่างไงเนี่ยมันหืดขึ้นคอทีเดียวหนักใจทีเดียวนี่จำเป็นต้องอธิบายให้เราจะได้รู้ว่ามันยากในการที่จะขึ้นมารักษาศีลแต่พญานาคปุโรหิตนี่ไม่อย่างนั้นจะขึ้นมารักษาศีลใจเด็ดเดียวทีเดียวแหละพญานาคนึกถึงวันที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จใจมันก็เลยหลุดจากนิวรณ์หลุดจากกามฉันทะชั่วคราวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาที่ท่านเสด็จมาวันนั้นเนี่ยมันยังปลื้มไม่หายเลยไม่ลืมเลยเพราะเหตุนี้นี่แหละจิตเริ่มใสมารวิกาจะงดงามแค่ไหนจะบำรุงบำเรอจะอ่อนอ่อนแค่ไหนเฉยแล้วก็ขึ้นมารักษาศีลมาอย่างนี้แหละรักษาศีลตลอดพรรษาเพราะการที่จะพ่นไฟให้เป็นพุทธบูชาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุน 1,000 สาแล้วจะมีฤทธิ์ที่จะพ่นออกมาเป็นไฟอย่างนั้นได้ระหว่างในพรรษานั้นใจของพญานาคระลึกถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงวันนั้นไม่มีวันลืมเลือนจากใจไปเลยพอวันออกพรรษาเท่านั้นแหละด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ด้วยประทีปที่กลั่นจากใจที่ใสใสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งพรรษาออกมาขอบูชาพระองค์และด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสาธุเห็นไหมประทีปก็ผ่านน้ำเหมือนผ่านอากาศลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปต้นๆก็จะมีท่านเดียวทำสืบเนื่องกันมา 2,000 กว่าปีนาคบริวารแถวนั้นเป็นเมืองนาคข้างใต้ลำน้ำโขงก็ทั้งใต้แผ่นดินเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางไหนมีน้ำก็โผล่ขึ้นมานาคที่เป็นบริวารก็มารักษาศีลด้วยแต่กำลังบารมีอ่อนก็จะพ่นจำนวนไม่กี่ดวงและสูงไม่มากแต่ว่าพญานาคจะสูงจะพ่นได้สูงทีเดียวสูงสูงสูงเลยเพราะฉะนั้นลำน้ำโขงจึงมีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้มีผู้ใคร่จะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรต่างก็มีนานาทัศนะหลากทัศนะทีเดียวซึ่งก็สรุปได้ว่าบางพวกก็บอกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาบางพวกก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของพี่น้องชาวลาวและแม้แต่ฝั่งไทยเพราะทั้งสองฝั่งที่จริงเราก็เชื้อสายเดียวกันนั่นแหละต่างก็บอกกันต่อมาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคบัดท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคต้นๆที่ใจยังไฟกุศลอยู่ก็มีความเชื่อมั่นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งเพราะว่ากระแสสื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้บิดเบือนไปเพราะฉะนั้น
จากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งจากเชื่อมั่งก็มาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วก็มาไม่เชื่อเลยนี่แหละคือทำให้เกิดนานาทัศนะทีนี้เนื่องจากว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนักเรียนระหว่างฝันในฝันวิทยามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอทัศนะหนึ่งเหมือนกันดังที่ได้กล่าวมากันแล้วดังนั้นนี่คืออาจินไตยที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยจิตที่เลื่อมใสของพญานาคพญานาคท่านรู้จิตใจของมนุษย์ทุกคนในทุกยุคที่ผ่านมา 2,500 กว่าปีว่ามนุษย์คิดกันอย่างไรยุคต้นๆมนุษย์คิดเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชื่อมนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีเชื่อมั่งก็มีเชื่อมากก็มีเชื่อหมดก็มีเชื่อมั่นก็มีมันหลากหลายแต่พญานาคไม่สนใจเลยเพราะอาจารย์ไปสนอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสใจของท่านเนี่ยไม่ขุ่นเหมือนมนุษย์ไม่มัวของอะไรขุ่นๆของมัวๆมองไม่เห็นหรอกแต่มันเลื่อมขึ้นมาเป็นเงาและใสกระจ่างเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นภาพวันนั้นชัดเจนอยู่ในใจเลยด้วยจิตที่เลื่อมใสแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีแต่ก็อยากดูก็เลยมาดูกันเมื่อมาดูก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะดวงจิตนั้นไม่ได้เหมือนพญานาคถ้าจิตเลื่อมใสเหมือนกับพญานาคแล้วก็จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยในวันนั้นน่ะไปทำจิตให้เลื่อมใสเหมือนพญานาคท่านนั้นแล้วไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยองค์ใดพระสัมพุทธสวดไปเรื่อยๆหรืออิติปิโสพระว่าสวดเป็นแสนคนเลยทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆบนท้องฟ้าและจะเห็นอะไรดีๆที่ท้องน้ำทั้งท้องน้ำและท้องฟ้าสองท้องนี่แหละจะทำให้เห็นในท้องเราด้วยจะเป็นดวงใสๆทีเดียวแหละจะสว่างสวยถ้าสวดมนต์ไปเป็นแสนเนี่ยดีแล้วไปสวดมนต์ไปทำจิตให้เลื่อมใสแบบพญานาคท่านนี้กับบริวารนั้นเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองฝั่งน้ำเลยแล้วเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงลองทำดูสิจ๊ะแล้วก็นิมนต์พระสองฝั่งโขงนั่นแหละมีกี่วัดกี่แสนองค์ใส่บาตรอย่าลืมวันเทวโลหันนะเสด็จลงเมืองสังกัดสนครเนี่ยคนหนาแน่นขนาดใส่บาตรนี่เข้าไปไม่ถึงต้องโยนข้าวต้มเงี้ยอาหารลงไปเงี้ยแต่ต้องแม่นพอสมควรนี่ขนาดนั้นทำไมเราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกสองฝั่งโขงไงล่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนี่ยเราลูกพ่อเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแทนที่จะเถิดเทิงกองยาวหรืออะไรนี่ไปสวดมนต์ไปภาวนากันเป็นแสนแสนคนเลยพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งแล้วความอัศจรรย์สามท้องทั้งสามจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองสวดไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
ไงจ๊ะนี่แค่พุทธคุณนะวันนั้นเนี่ยบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์เพ็ญท้องน้ำเนี่ยมีเปลวประทีปของพญานาคขึ้นสองฝั่งฝั่งละหลายหลายแสนทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนนานาชาติและมาร่วมกันสวดมนต์อย่างนี้สองฝั่งเนี่ยก็หึมกันไปหมดเลยปีแรกคนอาจจะมาแค่มีกี่แสนแต่ปีถัดๆไปเมื่อสิ่งดีๆนี่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเล่าครับปลื้มมิติเดี๋ยวก็มากันใหญ่เลยแล้วก็เป็นทางไปสู่สวรรค์เป็นทางมาแห่งบุญของทุกๆคนแม้ชาวต่างประเทศไม่เข้าใจก็ตามและก่อนจะมาเนี่ยเราให้เขาไปวอร์มเอาเพลงอย่างเนี้ยไปซ้อมก่อนเพราะอยู่มาแล้วเนี่ยอยู่ต้องสวดแล้วมันจะเป็นทางมาแห่งบุญของอยู่จิตอยู่จะปลื้มจะต้องทำให้เกิดในยุคนี้ในยุคธรรมิกราชาของเราพระองค์นี้และโดยเฉพาะในยุคของท่านนายกทักษิณผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและยุคของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนทั่วโลกต้องให้เกิดในยุคนี้ให้ได้เลยเนี่ยทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีทีวีติดจานดาวเทียมมันต้องติดจานดาวเทียมหลายเขาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้คิดออกถ้าคิดดูถ้าไม่มีถนนคนเมาไม่มีขี้เมาไม่มีขี้ยามีแต่คนดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเจอก็อนุโมทนาสาธุให้ศีลให้พรตลอดหรือสวดมนต์เนี่ยผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วโอ้โหขนนี่ลุกสู่ซาทีเดียวมีความรู้สึกยาวคางระหว่างมันน่าปลื้มเราจะเริ่มต้นกันนี่แหละที่สองฝั่งฝั่งลาวฝั่งไทยเพราะนั้นก็ฝากสิ่งนี้เอาไว้สำหรับให้พี่น้องสองฝั่งฝั่งลาวฝั่งไทยถ้าฟังอยู่ตอนนี้ก็ลองเอาไปคิดดูนะจ๊ะ